วัสดีค่ะนะก็กลับมาพบกับรายการทันหุ้นทันเกมภาคบ่ายนะคะวันนี้ก็พบกับพัชราศรีพีรพงศ์อีกเช่นเคยนะคะบ่ายวันศุกร์แบบนี้ทุกท่านกำลังทำอะไรอยู่นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆนะเพราะว่าเป็นช่วงของท้ายสัปดาห์วันสุดท้ายนะที่จะปิดการซื้อขายนะคะในช่วงบ่ายนี้หลังจากนั้นก็จะพักผ่อนนะแต่ว่าในช่วงพักผ่อนนี่แหละเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่แปลกใจเสมอในตอนเปิดตลาดในเช้าวันจันทร์นะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งต่างประเทศต่างๆนะคะเขาอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะในช่วงที่เราหยุดการซื้อขายไปนะเสาร์อาทิตย์เราพักแต่เขาก็ยังไม่พักกันนะคะอันนี้เราก็ยังคงต้องเกาะติดแต่ถามว่าในช่วงบ่ายแบบนี้เราควรทำยังไงขายเหรออืมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคือถ้าใครเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะที่ชอบเก็งกำไรซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูจังหวะได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนท่านไหนที่ถือยาวคุณคะการที่ดัชนีคือเราบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนที่เขาอยู่1,700ตอนที่เขาอยู่1,680นะเราก็บอกว่าเออรับได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไปเหนือ1,700เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อแต่ลักษณะการขึ้นของเขาเนี่ยเออมันอาจจะมีเปิดแก๊ปขึ้นมาบวกขึ้นมากว้างหน่อยแต่ว่าพักหลังๆพอมันดีดขึ้นมาสูงเนี่ยจะเห็นว่าดัชนีมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นนี่นะคะอันนี้เทรนพอมันเหนือ1,750แล้วมาเนี่ย1,760เหนือ1,760ไปเนี่ยมันก็อาจจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าถ้ากรอบมันยังไม่เสียนะมันยังไม่หลุด1,750เนี่ยมันก็ยังสามารถบวกขึ้นไป10จุด20จุดค่อยๆกระดึ๊บกันขึ้นไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าหลายบล็อกหลายองค์ประกอบเนี่ยเขาก็ยังคงมองว่า1,800เนี่ยรอบนี้เดือนนี้น่าจะเห็นหรือถ้ากรณีอันนี้สุดก็ปีนี้น่าจะเห็นนะปลายปีนะคะ1,800น่าจะกลับขึ้นไปได้นะคะแล้วก็บางบล็อกนะมองถึง2,000นะคะอันนี้ก็ให้ทั้งปีนี้แปลว่าอะไรเพราะว่าแต่ละโบเขามองว่าสัญญาณเนี่ยบ้านเรามันยังเป็นบวกอยู่นะคะถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะอึมครึมมีฟ้ามีฝนมีพายุมีมรสุมนะคะหนักหน่วงบ้างนะในฝั่งของสหรัฐก็แล้วแต่นะคะในจีนนะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าบ้านเรายังดีนี่คือมันเป็นโล่ป้องกันของเราได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าปีหน้าก็ต้องมาดูไม่ลุ้นแล้วล่ะเนาะเพราะว่าการเมืองเขาชัดเจนละว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรเนี่ยชัดเจนนี่เป็นโล่กำบังให้กับเราได้นะคะในเบื้องต้นนะคะส่วนโครงการต่างๆเราจะเห็นว่าภาครัฐบ้านเราเนี่ยก็ผลักดันนะคะโครงการเร่งด่วนต่างๆออกมาล่าสุดก็ทางกกท.นะกทท.นะคะก็มีการเนี่ยค่ะจะออก TOR ท่าเรือแหลมฉบังนะคะเฟส3มูลค่าถึง 1.1 แสนล้านในเดือนหน้านะคะอันนี้ก็จะมีการยื่นซองนะปลายปีนะคะเร็วสุดคือปลายปีช้าสุดคือต้นปีนะคะก็หวังว่าจะเกิดเร็วสุดเพราะว่าถ้าคือพวกรับเหมาพวกต่างๆพวกนี้นะรับเหมานะพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันช่วงที่มีข่าวว่าจะเปิดประมูลจะโน่นนี่นั่นจะเปิดโครงการต่างๆเนี่ยมันจะเล่นกันช่วงนี้แหละคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลังจากที่ใครได้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแผ่วไปหน่อยนะเพราะว่ากว่าเขาจะก่อสร้างเสร็จรับรู้รายได้ต่างๆเนี่ยโอ้มันก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นอื่นๆนะทุกคนต้องจิมขอมาสวัสดีนะพี่ประเสริฐพี่ประเสริฐบอกว่ามารอแล้วล่ะนะก็ขอต้อนรับนะพี่ประเสริฐมีพี่ประเสริฐนะคะพี่ชนิดคุณธนิตนะคุณนิตยาคุณสุวรรณีนะคะคุณหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายกันก็ต้องขอสวัสดีนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกดแชร์นะคะอันนี้กดแชร์เพจของเรานี่ถือเป็นการแบบเหมือนเป็นขวัญและพลังใจให้กับเราที่จะคิดค้นและหาประเด็นเด็ดๆเ
ทุกอย่างนะคะมามอบให้กับทุกๆคนนะทุกท่านนะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างที่จิมย้ำมาโดยตลอดว่าเราเป็นครอบครัวทันหุ้นครอบครัวเดียวกันแบบนี้เนี่ยรับรองว่าเราจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประสงค์ร้ายอย่างแน่นอนเรามีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้นะคะดังนั้นเนี่ยก็พอเรามีการกดแชร์เนาะครอบครัวข่าวของเราเนี่ยไปสู่คนอื่นๆเพื่อนๆของเราเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าครอบครัวตรงนี้ค่อนข้างอบอุ่นนะคะถึงขั้นร้อนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะได้เปิดกว้างให้หลายๆท่านนะเพื่อนๆเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะมาดูมารับฟังตรงนี้นะคะก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะก่อนที่จะไปสู่ปิดตลาดพูดถึงปิดตลาดในช่วงเช้าเนี่ยขอพูดถึงปัจจัยนะอันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้ามีอะไรกันบ้างจิมจะบอกนะมันเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์นะ24ถึง28เนี่ยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเด็ดๆ เนี่ยคืออย่าลืมว่าวันจันทร์น่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีระหว่างสหรัฐและจีนนะคะนี่ 200,000 ล้านนะอันนี้ก็จะมีการเริ่มเก็บจีนก็เก็บ 60,000 นะคะกับทางสหรัฐนะนี่ก็เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะมีผลนะนอกจากนี้ IPO ป้ายแดงนะโอสดสภานะฮะโอสดสภาหรือว่า OSP เนี่ยเขาก็จะมีการแถลงข่าวนะเปิดยุทธศาสตร์โอสดสภาเขาจะมาบอกเลยว่าการเข้าตลาดหุ้นของเขาเนี่ยนะที่ขายราคาเฉลี่ยประมาณ 22-25 บาทได้เงินระดมทุนไปมากกว่า 15,000 ล้านเลยนะคะนี้เขาจะไปทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งถามว่าน่าสนใจยังไงน่าสนใจแน่นอนค่ะเพราะว่าแผนต่างๆที่เขาจะแจกแจงว่าการเข้าตลาดหุ้นของเขาเนี่ยมันจะดีกับเขายังไงเนี่ยแผนและอนาคตของเขามันจะบ่งบอกการเติบโตของเขานั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีส่งคนแบบมือเด็ดของเรานะนะนักข่าวมือเด็ดของเราเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์มาให้ทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะคะนี่วันจันทร์นะนอกจากนี้ทีวีไดเรกนะวันจันทร์ทีวีไดเรกเขาก็จะมีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการขยายธุรกิจทีวีดิจิตอลครั้งใหญ่เลยนะคะนี้ทางคุณทรงพลนะบิ๊กบอสนะคะก็ลงให้การแถลงครั้งนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทาง Spring Corporation หรือว่า Spring New เขาคงมีการจับมืออะไรต่างๆออกมานะรอดูนะคะเพราะเรามีเกาะติดสถานการณ์อย่างแน่นอนถามว่าวันที่25มีอะไรวันอังคารมีอะไรนะวันอังคารเนี่ยเขาจะมีการเปิดประมูลนะแหล่งปิโตรเลียมมงกตและเอราวัณตรงนี้เนี่ยมีผลต่อปตท.สผ.อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าปตท.สผ.เนี่ยเขาจะเข้าร่วมประมูลนะคะและตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเลยนะว่าที่เขาไปดีลนะคะดีลกับพันธมิตรของเขานะคะว่าเขาจะมาร่วมกันประมูลเนี่ยแหละทั้งสองแหล่งนี้นะคะตรงนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็เขาจะชนะได้กี่แหล่งได้สองแหล่งนี้นะสวยงามเลยนะสำหรับตัวปตท.สผ.นะถ้าเขาได้สองอันนะนอกจากนี้นะคะในวันที่25เนี่ย25คาบเกี่ยว26นะคะก็จะมีการประชุมเฟดนะซึ่งหลายคนเขาก็มาดูกันนะคะว่าเขาจะคงขึ้นหรืออย่างไรนะคะขึ้นดอกเบี้ยนะคะ26มีอะไร26เนี่ยทางการรถไฟนะหรือรฟม.เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการลงไปดูนะโครงการรถไฟสายสีเขียวนะคะช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะฮะแล้วก็อุโมงค์ทางรอดแยกราชโยธินนะคะนี่ก็รอติดตามดูกันนะคะว่าเขาจะมีการพูดถึงโครงการอื่นๆหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วโครงการนี้จะเปิดเมื่อไหร่จะรับรู้อย่างไรนะคะขณะที่วันที่26ก็จะมี APCO เขาก็จะมีแถลงนะคะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะแล้วก็แผนการเร่งยอดปั๊มยอดการจำหน่ายต่างๆขยายฐานลูกค้าเป็นอย่างไรนะการเติบโตของเขาหลังจากที่ก่อนนี้มันค่อนข้างเงียบนะคะสำหรับ APCO นะแต่ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะกลับมาท็อปฟอร์มหรือเปล่านะคะนี้ก็ต้องรอดูนะ27มีอะไรก็จะมีการรายงาน GDP นะคะของไตรมาส2นะคะซึ่งตลาดก็คาดตัวว่า GDP เนี่ย
นะการประกาศครั้งที่3เนี่ยก็จะขยายตัว 4.3% นะคะขณะที่วันที่28มีอะไรกกต.เชิญพรรคการเมืองหารือนะคะอันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ย S50U18 เนี่ยจะหมดอายุซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความผันผวนให้กับหุ้นในเซ็ต50 Index หรือเปล่านะคะนี่ก็จับตาดูนะคะเพราะว่ามันก็มีผลสะท้อนกันมาทั้งหมดนะคะนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการรายงาน GDP ของอังกฤษนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของแบงก์ชาตินะคะเราก็รอดูนี่คือประเด็นต่างๆในสัปดาห์หน้าที่น่าติดตามนะคะป่ะเราไปดูปิดตลาดช่วงเช้ากันนะคะแป๊บนึงค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้านี้ก็ปิดที่1717ขออภัยค่ะ1716.17 จุดผิดใช่ไหมคะอันนี้อ๋อใช่แล้วค่ะโอเคตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดที่ 1716.17 จุดนะคะก็เพิ่มขึ้นมา 9.06 จุดนะคะโดยที่ซื้อขายขึ้นไปพีคสูงสุด 1,762.76 จุดแล้วก็แตะต่ำสุดที่ 1,756.62 จุดนะคะนะซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยในช่วงเช้านี้ก็ถือว่าปรับตัว 1,761.17จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 9.06 จุดต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้นี้พูดผิดสลับตัวเลขกันนิดนึงเมื่อกี้จิมถึงกับอึ้งนะเหมือนกันนะว่าอุ้ยมันจะลงมาแบบนี้ได้ไงเพราะว่าเมื่อกี้ยังบอกเลยว่ามันเหนือ 1,760 คือจิมก็ยังงงนะโอเคไม่เป็นไรซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตลาดช่วงเช้านี้ก็ถือว่าเปิดบวกไปตามภูมิภาคนะคะก็อานิสงส์นะตลาดต่างประเทศตลาดบ้านเรานี่ก็ค่อนข้างตอบรับข่าวสงครามต่างประเทศสงครามการค้าต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็จีนเขาก็มีการเปิดพันธมิตรนะเป็นพันธมิตรในการแบบลดภาษีนะนำเข้าสินค้านะคะให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะยกเว้นสหรัฐนะสหรัฐนี่เขาก็ยังเก็บภาษีอยู่นะอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นจุดแข็งของจีนนะคะเพราะว่าจีนนี่เรื่องการค้าของเขาค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะโดยบ้านเราก็มีเรื่องการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่หนุนนำอยู่นะคะก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวล นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันยืนเหนือ 1,760 จุดนี่ก็ยังสวยงามอย่างที่บอกนะมีโอกาสบวกขึ้นไป10จุด20จุดได้อยู่แหละนะคะขณะที่มูลค่าซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้านี้5หุ้นมีอะไรบ้าง CPO นะคะ CPO นี่ก็ลดลงไป1บาทนะปิดที่69บาท50สตางค์ปตท.นะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่53บาท50สตางค์ว้าวอันนี้ปตท.นี่ยืนเหนือเมื่อวานนี้บอกว่ายืนเหนือ53บาท25สตางค์ได้นี่ถือว่าน่าสนใจนะคะบ้านปูเนี่ยก็บวกขึ้นมา30สตางค์นะปิดที่19บาท80สตางค์ SCB นะคะบวกขึ้นมา1บาทนะปิดที่ 150.50 บาทนะคะ Beauty บวกขึ้นมา20สตางค์ปิดที่12บาทค่ะโดยกลุ่มที่หนุนนำตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้านี้เราดูเฉพาะกลุ่มแล้วกันเนาะแบงก์หนุน 2.22 จุดนะคะ Transportation and Logistics นะคะขนส่งนั่นเองนะโลจิสติกต่างๆเนี่ยก็หนุน 1.08 จุดนะคะคอนแมทนะหนุน 1.05 จุดนะคะขณะที่ BDMS นะถ้าพูดถึงตัวหุ้นที่หนุนเนี่ย BDMS หนุน 0.77 จุดนะคะ B หนุน 0.72 จุด SCC หนุน 0.71 จุดค่ะนี่คือภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้านี้นั่นเองนะคะป่ะเราไปดูหุ้นเด่นประเด็นน่าจับตาก่อนที่ตลาดจะเปิดกันดีกว่าตอนนี้ตลาดกระพริบที่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้ตลาดก็ยังคงกระพริบ 1,764.42 จุดนะคะก็บวก 12.31 จุดนะค่อนข้างสวยงามค่อนข้างสวยงามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝาก
ทุกๆท่านสวัสดีพี่วราพรคนล่าฝันนะคะพี่ทุกท่านนะคะพี่ชัดชัยนะสวัสดีพี่ปีชาสวัสดีค่ะถามกันเข้ามานะคะถามกันเข้ามาติดหุ้นตัวไหนอยากรู้เกี่ยวกับหุ้นตัวไหนอะไรยังไงหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันให้คะแนนการลงทุนในสัปดาห์นี้ของฉันเนี่ยนะ1ถึง5มาเล่นกันลืมดิฉันลืมพูดนะมาเล่นกันให้คะแนนตัวเองดีกว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราจะมาให้คะแนนตัวเองทุกวันศุกร์ดีกว่าเนาะว่าตั้งแต่การลงทุนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมาถึงวันนี้นะคะให้คะแนนตัวเอง1ถึง5เนี่ยให้เท่าไหร่เป็นผู้พิชิตตลาดในช่วงนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าตรอมใจตัวไหนนะไม่ชอบตัวไหนอะไรยังไงเข้ามาถามกันแล้วก็ใส่รายละเอียดกันมานะคะเดี๋ยวจิ้มถามนักลงทุนถามนักวิเคราะห์ให้นะคะพี่วราพรบอกว่าบิ๊กสวยไหมจ๊ะน่ะมันขึ้นอยู่กับว่ารับของเราอ่ะอยู่ต่ำหรืออยู่สูงถ้าแนวรับอยู่ต่ำบิ๊กก็สวยนะคะปะเราไปดู5หุ้นเด่นประเด็นน่าจับตากันดีกว่านี่คือ5หุ้นเด่นประเด็นน่าจับตาจะไปอย่างเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถามนักวิเคราะห์กันนะคะเนี่ยเราเริ่มกันด้วย PM นะคะ PM เนี่ยก็คือ Premium Marketing นะคะถ้าใครชอบกินทาโร่นะผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มลูกอมของเขาหน้าอาหารเสริมต่างๆนะคะ PM Food ปลาสวรรค์ทาโร่นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ของเขานะทุกๆท่านนะเขาบอกนะว่าปีนี้เนี่ยยอดขายทาโร่จะต้องโตไม่ต่ำกว่าตลาดนะแล้วก็ครึ่งปีแรกของเขาเนี่ยวัตถุดิบมาจากปลามันเติบโต 6.3% ครึ่งปีหลังก็น่าจะโตดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนะยอดขายน่าจะดีนะคะแล้วก็ดีกว่าครึ่งปีแรกมันทำได้ 2,170 ล้านนะครึ่งปีหลังน่าจะโตดีกว่าทั้งปีก็จะต้องโต5-6,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะนะคะนอกจากนี้เขาก็เตรียมงบนะที่จะปรับปรุงและขยายกิจการต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็จะลุยจีนนะคะเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยผลักดันธุรกิจของเขานะขณะที่ทีลักษณ์มีไรทีลักษณ์เตรียมย้ายกลุ่มนะทีลักษณ์เนี่ยเดิมเขาทำเกี่ยวกับเขาอยู่ในกลุ่มของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะคะแต่ว่าด้วยความที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ปีนี้นะยังไม่สามารถพลิกกลับมามีกำไรได้แต่เขากำลังจะพลิกกลับมานะพลิกฟื้นนะคะพลิกกลับมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีส่วนรับรู้รายได้ในส่วนของการขายไฟฟ้าเข้ามานะ 1,400 ล้านเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะบุกเข้ามาน่าจะปลายปีนี้น่าจะเห็นนะคะในไตรมาส4แล้วก็ปีหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนุนให้กับตัวทีลักษ์นะโอ้โหพันกว่าล้านเนี่ยทีลักษ์นี่น่าจะมาอยู่ในกลุ่มของพลังงานต่างๆนั่นเองนะคะการย้ายของเขานะคะแล้วก็ปีหน้าเขามองว่าปีหน้านี่ของเขานี่สวยนะคะฟื้นชัดแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการปรับโครงสร้างต่างๆรายได้ของเขาก็จะเติบโตนะอย่างมีเสถียรภาพเพราะว่าเขามีในส่วนของการรับรู้โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นเข้ามานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นตัวหนุนธุรกิจของเขาเติบโตดีนะนี่คือสำหรับทีรักนะ AOT หุ้นดีพิมพ์นิยมถามว่าตรงนี้ AOT ได้รับอนิสงส์จากอะไรนะคะล่าสุดเนี่ยข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะเขาก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนสิงหาคมนะตอนนี้อยู่ที่3,200,000คนนะ 3.2 ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นมา 3% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะเพราะว่ามียอดนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้น 12% นะคะซึ่งถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยจะลดลงไป 12% เลยทีเดียวนะคะนี้ก็แต่ได้ในส่วนของมาเลเซียเข้ามาทดแทนนะคะนี้ก็ยังเป็นเติบโตอยู่ยังเติบโตนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเดือนกันยายนเนี่ยถึงแม้ว่าจะชะลอตัวไปแต่ว่าเชื่อว่าไตรมาส4จะพลิกกลับมาอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าโครงการภาครัฐต่างๆเนี่ยโครงการภาครัฐเขาผลักดันโครงการก่อสร้างเราจะเห็นนะตอนนี้ลุยก่อสร้างกันดึมบึมบึมบึมเลยนะแต่ที่เราจับตาคือท่องเที่ยวเขายังไม่มี
นโยบายอะไรที่ออกมาบอกว่าจะช่วยผลักดันให้ชัดเจนนะคะอันนี้ต้องรอดูนะคะเพราะว่าแผนกระตุ้นเนี่ยจิมว่าเร็วๆนี้น่าจะมีทางคณะรัฐบาลน่าจะมีอะไรออกมานะคะอาจจะเหมือนปีปลายปีก่อนที่ว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้แวดคืนอะไรยังไงฮะแต่ปีนี้อาจจะมากกว่าเดิมนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ดีกับพวกเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการพูดถึงการแบบไม่ออกวีซ่านะยกเลิกวีซ่าคือเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาฟรีนะคะเข้ามากันเถอะเนี่ยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องจับตาดูคิดว่าน่าจะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆกระตุ้นที่เห็นผลชัดแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะออกมาชัดเจนนะคะถามว่าหุ้นตัวไหนที่ได้รับอานิสงส์ล่ะ AOT แน่นอนล่ะเพราะว่าทุกการขึ้นลงนะคะอย่าลืมนะขึ้นทุกการขึ้นลงของเครื่องบินเนี่ยนะไม่ว่าสายการบินไหนนะ AOT เขาเก็บค่าเนี่ยทุกการขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะคะเขาเป็นคนบริหารนะคะนอกจากนี้เขายังมีสนามบินอื่นๆอีกนะที่เตรียมที่จะบริหารเพิ่มนะคะตรงนี้นะ AOT เขาได้ไปเต็มๆอยู่แล้วล่ะค่ะก็ยกให้ AOT เป็นอันดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกนะหุ้นท่องเที่ยวหุ้นโรงแรมหุ้นร้านอาหารนะคะก็จะมีอะไรอ่ะมินเซนเทล ERW นะคะเอราวัณนั่นเองนะคะอันนี้ก็หลายๆบล็อกเขามองและคงแนะนำซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะแปนดู JWD นะก่อนหน้านี้มีนักลงทุนถามมาเยอะๆว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะล่าสุดนี่เขาก็มีประเด็นนะเขาบอกมานะว่า Q3 ของเขาเนี่ยผลงานน่าจะเติบโตดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่ามีในส่วนของการขยายงานใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงพาร์ทเนอร์ใหม่ในต่างแดนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยJWD เนี่ยนะเขาก็เตรียมที่จะคือเขาจะสรุปการร่วมทุนในเวียดนามอันนี้นะคะในไตรมาส3นี้นะซึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีการประกาศออกมานะคะว่ากับใครอะไรอย่างไรนอกจากนี้เขาก็มีการร่วมทุนกับทางพวกกลุ่มอาหารในจีนนะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มนะเพิ่มยอดให้กับ JWD ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะพวกห้องเนี่ยห้องแช่แข็งต่างๆของเขาอะถ้าสินค้าเกษตรเมื่อที่ผ่านมาเราจะเห็นหมูหมึกกุ้งต่างๆเนี่ยราคาไก่อะไรเงี้ยค่ะเติบโตดีเนี่ยเขาก็ต้องมาจ้าง JWD ในการแช่แข็งพวกสัตว์พวกอย่างนั้นนะเพื่อส่งออกไปนะคะตัวเนี้ยน่าติดตามถ้าพวกไก่กุ้งหมูหมึกต่างๆเนี่ยเขาเติบโตตัวนี้ก็ได้รับอานิสงส์แล้วก็พวกค่าเช่านี้มันต่อเนื่องอะค่ะเอาจริงค่าเช่านี้โอเคนะมันไม่ผันผวนเท่ากับตัวราคาพวกราคาไก่เป็ดราคาอะไรอย่างนั้นนะคะตัวสุดท้าย TOA นี่มีข่าวดีอะไรอย่าลืมนะช่วงนี้มันเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะแบบเฮ้ยพายุเข้าขนาดนี้ใครจะมาทาสีบ้านล่ะแต่อย่าลืมนะมันก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจของเขานะตรงนี้มันก็จะหนุนให้เครื่องบินลำของเขาเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะ EBITDA นะคะในปีนี้เนี่ยเขาก็วางไว้ที่ 18.5% นี่คือการเติบโตนะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีการเปิดโรงงานผลิตสี3แห่งเลยนะคะที่อินโดเมียนมาหรือว่าพม่านะแล้วก็กัมพูชานะคะอันนี้ก็จะทำให้กำลังการผลิตของเขาเนี่ยเติบโตนะคะ102ล้านแกนลอนต่อปีเลยทีเดียวนะคะนี่คือ5หุ้นเด่นประเด็นน่าจับตาขอรบกวนทางโปรดิวเซอร์ติดต่อทางนักวิเคราะห์ให้หน่อยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะตัวสุดท้าย CNT นะคะ Christiania และ Nielsen ประเทศไทยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญารับงานสนามบินขอนแก่นนะคะมูลค่า 2-3,000 ล้านรายได้ปีนี้เขาก็มั่นใจว่าจะเติบโตเข้าเป้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแบ็คล็อกถึง 11,000 ล้านบาทนี้เขาก็จะรับรู้ตรงนี้บางส่วนนะคะแล้วก็คือเขาคาดว่าจะรับรู้จากแบ็คล็อกนี้นะเป็นรายได้นี่นะประมาณ 8,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือก็จะรับรู้ในช่วงต่อไปนะคะปีต่อไปนะคะอ่ะ
เรามาเปิดคลินิกหุ้นบายกันดีกว่านะคะตามที่หลายท่านต้องการนะเข้าสู่ช่วงที่ท่านต้องการกันแล้วนะขอต้อนรับคุณวิชยาวงพานุวิทย์นะคะนักวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนบล.ธนชาตอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับคุณต้นคะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินแล้วค่ะคุณต้นตลาดหุ้นไทยนะเปิดออกมานี่ 1,764.69 จุดค่อยๆไปงี้นี่สัญญาณดูดีฮะก็ต่อเนื่องจากที่ทะลุที่เคยคุยกันเนาะทะลุ1,730ขึ้นมามันก็ถัดมามันก็ตัวเลขเดิมนะครับ1,770.80เท่านั้นเป็นแนวแรกถัดไปก็ไปดู1,800กลมๆแล้วก็ทะลุต่อไปค่อยว่ากันอีกรอบนะครับเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยที่มองก็อาจจะมีแกว่งบ้างระหว่างทางแต่เซ็ตมันขึ้นเร็วแล้วก็ไม่แกว่งก็ต้องขอบคุณทางต่างประเทศนะครับจริงๆมันมีแกว่งแค่เมื่อวานกับเมื่อคืนนิดเดียวให้เสียวนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่ตัวเทรดวอร์เนี่ยรุนแรงน้อยกว่าที่ตลาดมองไว้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวเฟดเองเนี่ยที่เมื่อวานเหมือนเรามีกฎนิดนึงนะว่าทางธนาชาติเองแล้วกันนะครับว่าเก่งว่าเฟดอาจจะลดการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเหลือ3ครั้งในปีนี้ก็คือพูดง่ายว่าขึ้นเดลต้าเสร็จแล้วเดลต้า2ไม่ขึ้นละถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นบวกนะครับตรงนี้เข้าใจว่าตลาดยังไม่ได้มองกันมากนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามีโอกาสให้ลุ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขึ้นมามันก็เป็นบวกทั้งในภาพของ emerging โดยรวมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของฟุตซี่ที่มีการปรับเวทนะครับมีโปแลนด์ออกไปเข้ามาประมาณคือหมายถึงว่ามีเงินก้อนตัวแรงไปแล้วก็ต้องเวทโดยรวมเข้ามากันนะครับตรงนี้ก็ไทยก็ได้ประโยชน์และ emerging รอบๆก็ได้ประโยชน์กันเห็นฟิลิปปินส์บวกขึ้นมา 3% ที่ราคาปิดนะครับ 5% ค่ะแล้วอย่างตลาดเขาจะปิดละแล้วอย่างนี้นี่นักลงทุนควรทำยังไงคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดถึงสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าใครที่follow by มาตั้งแต่1,730เนี่ยแน่นอนคือโฮต่อนะครับไม่ได้ให้ขายกว่าจะถึงโซนบนขึ้นไปอีกก็แถวแถว1,770ขึ้นไปแล้วค่อยมาว่ากันใครกลัวก็พิมพ์ใครไม่กลัวก็ลุ้นไปถึง1,800นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ต้องยอมรับตรงๆว่าซื้อตรงนี้มีเสียวทำอะไรได้ยากนะถ้าคนที่ไม่ได้ follow มาตั้งแต่แรกนะครับถามว่าถ้าจะทำอะไรยังไงได้บ้างก็คงต้องซื้อแบบต่อรองซื้อแบบเลือกตัวนะครับตัวที่เรามองว่ามีความไม่เสี่ยงมากนะก็จะเป็นปตท.ที่เมื่อวานคุยกันว่ายืน53 บาทขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานก็ปิดได้หนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆ จังหวะที่ยืนขึ้นมาได้ก็ใครใจกล้า follow ตามก่อนปิดก็ดีไปใครที่รอปิดเลยไปซื้อราคาปิดก็53.50ก็เท่ากับว่ายังกำไรนิดหน่อยเท่านั้นจริงๆซื้อตรงนี้ทุนก็ไม่ได้ต่างกับคนซื้อเมื่อวานมากนะผมมองว่าทะลุขึ้นมาตรงนี้เนี่ยใกล้ๆที่เห็นมันก็จะมี55 บาทปิดแกลนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือไปลุ้นกันตรงไฮแถวๆเกือบ60 บาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็คงเป็นโฮมโปรนะครับมองว่าจริงมันก็ยังขึ้นมาไม่มากนะนิดเดียวเองนะครับเทียบกับข้างบนที่เมื่อวานเราคุยกันนะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาแล้วเซ็ตย้อนกลับไปแล้วโฮมโปรแกว่งตัวลงมาเนี่ยก็มองแค่ประมาณ14 กลางอย่างแย่สุดละ14 กลางนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะหลุด15ด้วยนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยเรามองได้ถึง18ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังดูข้างบนอีกไกลเทียบกับข้างล่างเนี่ยดูคุ้มที่จะเล่นตรงนี้นะครับดูนะค่ะอันนี้ก็แต่ก็ต้องครับก็เป็นหุ้นที่เลือกแต่ว่าก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าใครที่ไม่มีของตรงนี้เนี่ยเวลาซื้อก็อย่าซื้อเต็มตัวนะซื้อแบบแย่เข้าไปในเมื่อเราไม่กล้าแย่แต่แรกเนี่ยตรงนี้เราก็ไม่ควรจะกล้ามากนะฮะคือถ้าเราไม่กล้าแต่แรกแล้วเรามากล้าตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับเราก็ต้องกล้าอย่างแบบกล้ากลัวบ้างแต่คนที่กล้าแต่แรกขึ้นมาแล้วเนี่ยคือตรงนี้สบายใจเพราะว่าคุณดีก็ถือต่อไปนะครับนะคะก็อย่างที่นักลงทุนใหญ่ๆ ในต่างประเทศเขาก็บอกเนาะจงกล้าในช่วงที่ทุกคนกลัวนะคะและคนจงกลัวในช่วงที่ทุกคนกล้าแต่ก็ต้องดูจังหวะและนาทีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนเพิ่งกลัวเราเข้าไปเราได้กลัวเขาด้วยแน่อะไรแบบนั้นแต่จริงตรงนี้เนี่ยผมว่าก็ยังอยู่ในไม้
เรียกว่ายังไม่ใช่ปลายไม้อ่ะยังมีลูกให้ยังกล้าได้แต่ว่าเพียงแต่ถ้าเราไม่กล้าแต่แรกเราก็อย่ากล้าเต็มตัวเท่านั้นเองต้องบริหารความเสี่ยงตัวเองด้วยนะครับค่ะนะคะสำหรับกลยุทธ์สัปดาห์หน้ามองทิศทางตลาดเป็นยังไงและควรลงทุนแบบไหนดีคะก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เพิ่งเบรกขึ้นมานะแล้วก็กราฟไลน์วีคโมเมนตัมยังสตรองมากๆอยู่เลยเนี่ยเพิ่งเบรกเพิ่งไลน์ขึ้นมาคิดว่าต้องขึ้นต่อนะครับก็แต่ถ้าดูระหว่างวันในแต่ละวันมันก็ต้องมีวันที่แกว่งบ้างนะครับด้วยความที่ขึ้นแรงต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าก็ถ้าทนแรงแกว่งได้บ้างเนี่ยเราก็มองขึ้นไปแถวแถว1,700ไปบ่ายได้นะครับตั้งแต่1,770ขึ้นไปถึง1,800เราค่อยว่ากันตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะเริ่มเห็นการแกว่งบ้างแล้ว1,770 1,780โซนนั้นนะครับมีการแกว่งเป็นแนวต้านแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ก็มี1,800ที่เป็นตัวเลขพันแปดเป็นตัวเลขที่จิตวิทยาก็จริงนะแต่มันเป็นตัวค่อนข้างส่วนบนที่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นจิตวิทยาที่เป็นแนวต้านนะครับนะคะก็ปีนี้เราน่าจะเห็นที่พันแปดไหมคะหรือว่ามันมากกว่านั้นผมว่าคงต้องค่อยรอไปแต่โมเมนตัมตรงนี้เนี่ยทั้งเลือกตั้งเราทั้งเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็ตัวเฟดเองสำคัญถ้าเป็นอย่างที่ผมลุ้นนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตลาดยังแม้ตลาดต่างประเทศเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นคนพูดถึงเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยลุ้นว่าเฟดเนี่ยประชุมวันที่เท่าไหร่นะเฟดประชุมวันที่26ใช่ค่ะคืนวันที่26นะครับก็มีลุ้นถ้าเกิดสมมติเฟดบอกว่าปีนี้ขึ้น3ครั้งแล้วตลาดน่าจะเฮโลกันแล้วก็มูดน่าจะดีต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยผมว่า1,800มาเลยนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าเราไอ้ที่ผมลุ้นเนี่ยลุ้นยังไม่มีเหตุผลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะถ้าไปดูอันนี้เชิงที่หนึ่งนิดนึงขออนุญาตเล่านาทีสองนาทีกันนะครับก็มันปกติเฟดเขาใช้การโหวตของเมมเบอร์โหวตโดยที่ไม่บอกชื่อนะครับคล้ายๆของกนง.แล้วนี่แหละแต่ว่าการโหวตเนี้ยไม่ใช่เพื่อตัดสินใจแต่เป็นการโหวตว่าสิ้นปีเนี่ยจะเห็นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อครั้งโหวตตอนเดือน6เนี่ยเขาโหวตแล้วบอกว่าสิ้นปีเนี่ยจะเห็นเท่ากับขึ้น4ครั้งในปีนี้นะครับคนก็กลัวตกใจตอนนั้นราคาเยอะมากเลยใช่แต่ว่าจริงๆมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงการโหวตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้โหวตแล้วมาคิดเฉลี่ยกันนะแต่เขาโหวตแล้วนับค่ากลางสมมติว่าเอาบนสุดตัดกับล่างสุดตัดไปทีละคู่แล้วตรงกลางเหลือเท่าไหร่เนี่ยนับเท่านั้นซึ่งพอดีว่ามันมีคนย้ายค่าอยู่แค่คนเดียวย้ายขึ้นนิดเดียวเองฮะก็เลยทำให้ค่ากลางเนี่ยเปลี่ยนจาก3เป็น4เลยแต่จริงๆแล้วคนอื่นๆเขาไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นนะครับพอตลาดเห็นอย่างนี้ปุ๊บตลาดตกใจขึ้น4ครั้งครั้งนี้เรามองว่าจะเป็น3ได้เพราะ1เนี่ยประธานเฟดเองก็ออกมาพูดทำนองว่าอาจจะไม่เร่งรีบอาจจะกลับลำได้นิดหน่อยนะครับลดความฮอกลงมาขณะที่มันมีเมมเบอร์ใหม่เข้ามาซึ่งเมมเบอร์ใหม่เนี่ยเข้ามา2คน1ใน2คนผมดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีแรงโหวตฝั่งล่าง1คนเข้ามาแล้วส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ค่อยออกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องลุ้น1คนที่เหลือว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมีโดนมา1คนเนี่ยมันก็มีลุ้นที่จะลดจาก4เหลือ3ถ้าเหลือ3หมายความว่าขึ้นเดือนกันยาแล้วธันวาไม่ขึ้นละตลาดน่าจะเป็นมูดอารมณ์ดีอะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปได้อีเมอร์จิ้งน่าจะได้ประโยชน์กันหมดนะครับนะคะดังนั้นของเราก็ยังก็มีลุ้นเนาะนะคะ1,800นะคะปลายปีนะคะถ้ามาเร็วหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไม่มานี่ก็จังหวะแรกก็คงต้องไปลุ้นแถว1,780อะไรตรงนั้นแหละผมลบดูอาจจะมีเกินแกว่งบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับนะคะมาสู่ตัวเด็ดหน้าช็อปกันดีกว่าค่ะตัวเด็ดจริงสงสัยอาจจะต้องย้อนกลับมาบ้านปู่นะครับด้วยความที่คือจริงๆตัวเด็ดตัวเดิมที่เคยคุยไว้เนี่ยเราก็ยังชอบนะทั้งปตท.ทั้งโฮมโปรนะครับอย่างที่บอกปตท.ทนซื้อวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยต่างกันน้อยดาวไซด์ก็ไม่มากนะสำหรับคุณบ้านปูเนี่ยจริงๆก็บอกว่าเป็นผู้ที่ทุกคนชอบเราก็ชอบธนาชาติชอบมากเลยแต่ว่าเป็นหุ้นชอบที่ทุกคนชอบต่อไปขึ้นทันทีก่อนหน้านี้นะเราก็มีความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็19.9ดูถ้าดูชนะของกราฟเนี่ยเป็นโซนล่างโซนต่ำโซนถูกนะครับมันผลตรงนี้เทียบเท่ากับ 5% อัพนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆซื้อตรงนี้เนี่ยมันผล 5% cash flow ดีพื้นฐาน DPE ถูก
นะครับแล้วก็กราฟก็อยู่โซนล่างจริงๆแล้วทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะแต่ก่อนหน้านี้เสียอย่างเดียวคือมันไม่ขึ้นสักทีแล้วเทคนิคมันก็เลยไม่ดีนะครับพอมันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเทคนิคมันเริ่มสวยขึ้นนะครับก็ตรงนี้ถามว่ามีโอกาสแกว่งได้ไหมมีได้ก็ง่ายๆละกันคือถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็อย่าให้มันหลุดตรงประมาณ 19.5 แถวนั้นลงมานะครับถ้าหลุดมาเนี่ยต้องมีเสียวนะก็ถ้าหลุดมาเนี่ยเราสำรองคือ19หลุดก็คือจบกันไม่เอาแล้วเนาะ19ถ้า19หลุดแปลว่าอันเนี้ยเป็นสัญญาหลอกแล้วนะครับก็แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นของสัญญาแรกเนี่ยเข้าไปเรามีดาวไซด์อยู่ประมาณสัก80ตังค์เต็มที่นะที่19บาทก็19ไปเหลือ19บาท80ตังค์แต่ถ้ามันวิ่งจริงเนี่ยแล้วรอบก่อนใหญ่ของเขาเนี่ยมันขึ้นไปถึง 24-25 บาทอ่ะก็น่าลุ้นนะแต่ก็สำหรับคนที่กล้าลุ้นแล้วก็ความเสี่ยงคือถ้าเป็นสัญญาหลอกเนี่ยมันกลับไป19บาทตรงนั้นเราคงต้องขาดนะครับค่ะนะคะก็มองอัพไซด์เยอะผมชอบพวกที่อัพไซด์เยอะแล้วจุดคันมันน้อยหน่อยอ่ะค่ะถ้าเทียบกับอัพไซด์อะไรเงี้ยกับไซด์อัพไซด์เยอะนี่โอ้โหมันเวลาโดดทีก็เนาะหมายถึงว่าโดดวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นใช่แต่ที่พูดว่า24-25นี่คือไม่ใช่ว่าในวันสองวันนะคืออาจจะต้องระยะ3เดือนนะครับว่า3เดือน24-25เนี่ยตัวนี้เป็นไปได้นะเพราะว่ากราฟมันแชนเนลใหญ่ต่อเป็นกรอบใหญ่ครับเพียงแต่ว่าดาวไซด์ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าสัญญาณตรงนี้เนี่ยเป็นฟอลสิกแนลมันก็จะกลับมา19ถ้าหลุดเนี่ยคงต้องทำใจนะคือถึง10-19.5นี่ก็คงต้องแบบมีเสียวแล้วแหละถ้าหลุด19นี่คงต้องทำใจต้องขออภัยถ้าหลุดนะครับแต่ว่ามีลุ้นน่าลุ้นด้วยเออนะค่ะเอ๊ถ้าอย่างนั้นถ้าระหว่างบ้านปูกับลูกเขาอ่ะ BPP อ่ะผมว่าตัวนั้นเป็นไงบ้างคะคือต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทรนด์มาทั้งหมดเลยอ่ะนะครับแต่ว่าการที่มันมาหมดเลยเนี่ยมันจริงถ้าดูโมเมนตัมเนี่ย BPP มันดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยบ้านปูกับดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอย่างนี้ละกันผมจะเป็นในแง่เทคนิคทั้งคู่เป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าติดหุ้นเนี่ยสมมติว่าคนที่ตะกี้บอกว่าสกล้าทำใจเถอะเนี่ยแต่ถ้าคนทำใจไม่ได้แล้วติดไปเรื่อยๆเนี่ยบ้านปูถือยาวได้ถือให้ลูกได้นะเพราะว่าผลมันเยอะไงอันผล 5% อัพอย่างน้อยก็ถือไปเรื่อยๆราคาลงก็ได้ 5% กินไปเรื่อยๆถือไปถึงลูกเนี่ยคืนทุนหมดแล้วใช่ไหมครับเก็บเป็นมรดกสู่ลูกหลานคือการเติบโตนะไม่ใช่แบบว่าติดจนต้องส่งต่อลูกหลานไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าติดส่งต่อแต่ก็พูดง่ายว่าปันผลมันคือตะกี้ผมขยายความก็สั้นนิดนึงคือปันผลเป็นประมาณปีละบาทถึงบาทกว่าเท่ากับปีละใช้ปีละบาทถึงบาทกว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าถือไปประมาณ10กว่าปีได้คืนทุนหมดใช่ไหมที่ตะกี้บอกถือให้ลูกได้เพราะกว่าลูกกว่าจะถึงมือลูกเนี่ยพ่อได้ปันผลคืนหมดแล้วลูกก็ไปถึงต่อกินปันผลต่อใช่ไหมครับค่ะก็เลยมองว่าจริงๆแล้วติดเนี่ยไม่น่ากลัวใช่เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะครอบครัวท่านหุ้นคะถ้าเราติดในหุ้นที่มีการเติบโตแบบนี้นะแล้วก็มีปันผลเติบโตอย่างนี้เนาะอันเนี้ยน่าติดนะบางคนนี่เขาติดกันตัวอะไรก็หมายลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงเนาะว่ามีตัวไหนบ้างโดยรวมสั้นๆก็ผมเสริมคุณจินนิดนึงแล้วกันว่าเวลาอย่างผมแนะนำเนี่ยผมเอาพื้นฐานมาประกอบด้วยบริษัทมีกำไรมีปันผลเนี่ยอย่างน้อยเก็งกำไรเข้าไปเรารู้ไงว่าเก็งพลาดหรือติดขึ้นมาแล้วทำใจขายไม่ได้เนี่ยเราก็ถือยาวได้ไม่เป็นไรเป็น VI แท้ๆไม่ใช่ VI ปลอมคนที่เล่นหุ้นกินกำไรแล้วติดแล้วถือยาวเนี่ยแน่ VI ปลอมเพราะมันกำไรใช่ไม่ขายไม่ขาดทุนเขาบอกอย่างนี้ใช่บางทีติดจนหายไป10เท่าอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้เราคือเราบอกตรงนี้เลยนะว่าเราจะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านไปติดแบบนั้นนะคะสิ่งที่เราคัดมานี่ถือว่ามีการเติบโตแล้วก็ไม่พาไปแบบนั้นหรอกเนาะมันไม่โอเคอ่ะนะคะมาสู่คำถามจากทางบ้านกันดีกว่าค่ะหลายท่านนี่แบบโอ้ยมารอตั้งนานแล้วนะคะพี่พิชาบอกว่าขอทราบแนวโน้มริชชี่หน่อยโอ้ริชชี่ริชชี่ดูดีเลยอะแรงซื้อมานะครับวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มก็
เร่งตัวเข้ามาวันนี้ก่อนหน้านี้ก็ดูตั้งทรงขึ้นมานะครับรีบาวเส้น200วันขึ้นมาทะลุเส้น50วันขึ้นมาด้วยะนะครับก็ตอนนี้อยู่ในกรอบ channel นะครับขออนุญาตต่อนิดนึงค่ะกรอบ channel เขามีแนวต้านอยู่แถวๆก่อนอีกก็คงต้องไฮเดิมก่อนเนาะแถวๆบริเวณโซนไฮเดิมมันมี2ไฮอยู่ใกล้ๆกันคือ191จนถึง193แถวๆนั้นนะครับค่ะแล้วก็ทะลุไปได้ก็เป็นกรอบ channel ก็ถึงเกือบ2บาทนะครับตรงแถว2บาทก็คงไปเจอแนวต้านติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าติ๊กเกอร์มันจะเปลี่ยนครับจบแค่นั้นจบแค่นั้นนะ คือก็แต่ตัวนี้ถ้าเกิดซื้อเข้าไปแล้วมีแกว่งก็ต้องทำใจนิดนึงมันขึ้นมาเร็วและแรงนะแต่ว่าแนวโน้มดูดีนะคะในส่วนของตัวบริษัทนี้เขาก็นะแต่ถ้าพื้นฐานตัวนี้ผมออกตัวว่าตัวนี้ไม่รู้พื้นฐานลึกนะคะคือก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาจะไปเขาเปิดตัวคอนโดหรูนะสูงอยู่46ชั้นย่านเอกมัยนะในไตรมาส1ปีหน้าแล้วก็ตอนนี้เขาก็ผ่าน EIA แล้วนี่นะคะในส่วนของพื้นฐานนะแล้วก็ค่ะหลายบล็อกเขามองว่ามีโอกาสกำไรเนี่ยมีโอกาสทำสถิติใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้สำหรับริชชี่นะบอกแค่นี้ละกันเนาะนะคะในส่วนคุณวรพรนะคะถามมาบิ๊ก BIG อะค่ะสวยไหมจ๊ะก็ต้องบอกว่าถ้าดูภาพยาวภาพใหญ่เนี่ยหุ้นยังเป็นแนวเทรนด์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็ดูรีบาวมาจากดูพยายามตั้งหลักนะครับทีนี้เนี่ยอดีตเขาก็เคยพยายามตั้งหลักแบบนี้มาหลายรอบแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงตั้งหลักแล้วเลยรอขึ้นไปสักนิดนึงก็โดนทุบตกลงมานะครับถ้าดูแพทเทิร์นเดิมเนี่ยเวลาเขาพ้นเส้นค่าเฉลี่ยไปเส้นพ้นได้ไม่ไกลแล้วโดนทุบแล้วก็ยังแทบไม่เคยผ่านยอดเดิมเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยอดเดิมมันอยู่ที่236แถวๆนั้นนะครับประมาณจริงๆต้องดิสเขามาหน่อยเพราะส่วนใหญ่คืออย่าว่าแต่ไม่ผ่านเลยมันไปไม่ถึงผมว่าถ้าขึ้นไปโซนประมาณสัก2บาท20ได้นะถ้าขึ้นไปได้เนี่ยก็เทคโปรฟิตเถอะนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกำลังลุ้นเส้นค่าเฉลี่ยตรงบาท93นะครับก็ผ่านไปได้ก็ถือต่อได้อีกหน่อยแต่ว่าเป็นสไตล์เก็งกำไรละกันเพราะว่ามันยังอยู่ในดาวเทรนใหญ่นะครับนะคะก็เร็วๆนะคะคุณวรพรนะคะพี่วรพรค่อนข้างจะเร็วนิดนึงสำหรับบิ๊กนะเร็วๆนี่คือเข้าเร็วออกเร็วเป็นไวๆนะฮะไวๆก็ถ้าไม่มีผมว่าไม่ค่อยคุ้มเก็งกำไรนะแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยก็คืออย่างนี้ที่บอกไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันข้อมูลมันมีอยู่ถึง220ใช่ไหมเป็นที่ก็มีนิดเดียวแต่มันอยู่ในดาวเทนใหญ่ไงถ้ามันขึ้นไปไม่ถึงก็ออกไม่ทันเนี่ยขากลับหลุดบาท72ลงมาก็อาจจะขาพลิกได้เนาะก็พลิกบาทจะเป็นจุดสองเท่านั้นถ้าหลุดลงมาก็ไหลต่อลงต่อนะครับนะคะอ่ะงั้นคุณวราพรถ้ายังชอบก็ดูตามนี้ได้นะคะดูตามเทคนิคได้แต่ว่าถ้าสำหรับใครที่แบบเอ้ยฉันจะไอ้นี่อย่านะคะอย่าดีกว่าเนาะไปดูตัวอื่นนะคะไปดูตัวบ้านปูก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราบอกเทคนิคไปแล้วเนาะคุณบ๊วยถามว่าคุณบ๊วยถามมานะคะSCWHA วาอัพ CKP 4ตัวนี้ผมจะถือไปปีใหม่ดีไหมครับคือจริงๆหุ้นเดี๋ยวนะมี SCWHA วาอัพแล้วอะไรตัวนะฮะ CKP ค่ะ CKP ก็ต้องบอกว่าหุ้นพวกนี้ทุกตัวมี earning รองรับนะครับหรือยาวเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าบางตัวก็อาจจะขึ้นมาแรงนิดนึงอย่างเช่น PKP เนี่ยผมว่ามันต้องมีจังหวะออกนะคือถึงปีใหม่เราอาจจะได้ราคาที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ตรงไหนเทียบกับไฮนะผมว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงแบบนี้แล้วมีแกว่งเนี่ยอาจจะต้องมีจังหวะเหมือนกันแต่ว่าจังหวะ
ตรงนี้ยังดูยากผมแนะนำใช้กลยุทธ์สำหรับอย่าง CQP นะใช้กลยุทธ์เรียกว่า Telling Stop Telling Stop คือถือไปเรื่อยๆแต่เรากำหนดจุดว่าหลุดตรงนี้ออกสมมติอย่างตัวอย่างถ้าคนที่ถือตั้งแต่เบรก40 4.40ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกำหนดตัวเองว่าคือตอนมันเบรก4.40เนี่ยแนวรับก็จะกลายเป็นประมาณสัก4.26ใช่ไหมค่ะถ้าหลุดมาก็เทคโปรฟิตพอดีว่าไม่หลุดขึ้นต่อพอขึ้นต่อไปโซนทะลุอีกรอบก็ทะลุโซน4.60กว่าแล้วก็ไปทะลุ4.80ใช่ไหมฮะเราก็ใช้4.80เป็นเกณฑ์ทะลุขึ้นไปแล้วถ้าหลุดลงมาแล้วเราก็ออกนะครับถ้าตัวที่มันขึ้นแรงๆเร็วๆเนี่ยเวลาหลุดมันหลุดได้ลึกนะฮะเราใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ขึ้นมาถึงตรง5บาทละ5บาทเนี่ยมันเปลี่ยนติ๊กเกอร์ถ้ายืนได้เนี่ยมันก็อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ผมขอใช้เป็นแนวเทรนไลน์ละแนวกรอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีทั้งเส้นค่าเฉลี่ยไม่มีทั้งจุดสูงไม่มีอะไรให้ยืนละก็ขอใช้เทรนไลน์แทนทีนี้เทรนไลน์ขอลากนิดนึงนะฮะตัวนี้ไม่ได้ลากไว้มันมีโอกาสจะไปได้เท่าไหร่เนาะคือเข้าใจว่าคือพวกตัวนี้ต้องออกตัวว่าจริงๆนะใช้ cover แต่ว่าผมไม่ได้ตามเองนะครับคือเท่าที่แต่ถ้าที่เดาเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องของตัวเรื่องน้ำเรื่องอะไรน่าจะเข้ามาเยอะอะฝนตกใช่ไหมครับก็พอตัวนี้มันเป็นโรงงานเขื่อนโรงงานไฟฟ้าเขื่อนฝนตกมันก็มีน้ำทีนี้โอ้โหดู channel ก็ดูยากตัวนี้ดูยากจริงๆครับต้องออกเลยเพราะว่าไปถึงเป้านะเป้าดูยากแต่ว่าผมแนะนำใช้เทลลิ่งสต็อปดีกว่าณตรงนี้เนี่ยก็คงดูว่าหลุดคนที่เพิ่งเข้าหลุด5บาทขาดคนที่ถือมานานแล้วใช้4.80นะครับค่ะถ้าหลุดก็ถือโปรฟิตไปนะคะก็ตามนี้เนาะแต่ว่าอย่าง SCWHA วาร์อัพก็ลืมว่าเรามีหลายตัว SC จริงๆมันเป็นกึ่งการเมืองกึ่ง asset play นะมีหลายอย่างอยู่ในตัวก็วันนี้มันดูเริ่มแผ่วจากที่ขึ้นมาแรงหลายวันนะครับจริงๆดูยังโอเคนะดูยังเรียกว่าค่อนข้างใช้ได้เลยเพราะว่ามันทะลุหายขึ้นมามันจะแกว่งตัวบ้างเนี่ยเราเรียกว่าtoback นะครับ toback เนี่ยถ้า toback ไม่หลุดตรงประมาณ3.72เนี่ยก็คือเพื่อขึ้นต่อนะครับก็ขึ้นต่อเนี่ยมันก็คงค่อยๆเลาะนะฮะโดยกรอบโซนย่ำเดิมเนี่ยมันก็คือประมาณ3บาทเท่าไหร่3.70กว่าถึง80กว่าเนี่ยทะลุกรอบโซนนี้ไปเนี่ยก็ไปหายของตั้งแต่ต้นปีคือแถว4.20นะครับค่ะต้องไม่แตกไปสำหรับ DVSA กับ DVSA UP เนี่ยเป็นตีม EEC ซึ่งเราชอบอยู่แล้วนะเพียงแต่อย่างที่บอกเมื่อวานนะว่ามันขึ้นมาแรงแล้วก็ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเราชอบแต่ว่าถ้าเทียบกับเซฟเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มที่เซฟแล้วก็โอเคกว่าอย่างเช่นโฮมโปรปตท.บ้านปูนะครับแต่ก็คือชอบครับถือได้ถือยาวก็ถือได้อือฮะนะคะก็แต่กลุ่มนี้ต้องแกว่งแรงนะต้องระวังนิดนึงใช่ไม่รู้ว่าคุณบวยนี่จะเข้าไปซื้อหรือว่าถืออยู่แล้วเนาะนนครับเพราะว่าเห็นพูดถึงถือยาวไงถ้าถือยาวเนี่ยถือได้ฮะแต่หุ้นกลุ่มพวกนี้เวลาแกว่งแรงนิดนึงแล้วก็เพิ่งขึ้นมาแรงระยะสั้นระยะสัปดาห์เนี่ยหมายถึงระยะวันถึงระยะสัปดาห์หน้าเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้จะเอาพวกฟอนตลาดได้นะครับคือคงดีแหละแต่ว่าอาจจะต้องพักหน่อยพอขึ้นมาหลายสัปดาห์ละก็คงต้องให้เปลี่ยนกลุ่มอื่นมาบ้างนะอย่างเช่นกลุ่มพลังงานปตท.หรืออย่างที่บอกโฮมโปรบ้านปุ๋มเนี่ยค่ะอีกตัวนะคะ NWR แนวโน้มดีไหมคะนวรัตน์นวรัตน์ค่ะช็อตเทอมเนี่ยเห็นมีแรงซื้อมานะครับแล้วก็เพิ่งจะเบรกตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ใช้ตรงนี้ละกันถ้ายืนอยู่เนี่ยก็ยืนต่อได้ถ้ายืนไม่อยู่เส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่94ตังค์นะครับถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็คิดว่าคงต้องพองออกนะครับยืนได้ต้องพอดีอย่างนี้ครับตัวนี้ผมเคยดูพื้นฐานเมื่อนานละดูอยู่เบื้องต้นนะครับค่อนข้างจะไม่แข็งแรงนะพอ
มองไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนื่องจากว่าเวลาเขารับงานเนี่ยกำไรเขาน้อยเหลือเกินนะครับพอไม่แข็งแรงเนี่ยผมมองว่าถือยาวไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะคะไปกันต่อนะคะPM แนวต้านเท่าไหร่แม่พลอยถามมาค่ะ PM ดูแรงซื้อเข้ามาดีเลยนะครับแนวต้านก็แถวๆนี้เลยอยู่9.28 บาทตังค์นะครับก็ถ้าลงกลมๆ ก็คงต้อง9.30 บาทก็ทะลุได้ก็มีโอกาสตั้งทรงเพื่อกลับไปโซนเดิมแถว10 บาทต้นๆ10.20 บาทแถวนั้นนะครับแล้วก็เป็นลุ้นอีกทีก็แนวต้าน10.70 บาทแล้วก็ค่อยล่อขึ้นไปนะครับดูดีค่ะดูดีเนาะสำหรับตัวนี้นะคะครับไทยค่ะการบินไทยแนวต้านเท่าไหร่คะโอ้ไทยนี่ดูยากเลยเพราะมันโดดขึ้นมา มันโดดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย มันจะหาแนวต้านยากคือที่บอกหายากเพราะว่ามีแนวต้านให้แต่แนวต้านเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นความยากคือความไม่แม่นนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆคือมันเพิ่งทะลุ15 บาทถึง15.20 บาทซึ่งก็คือระดับต้านอันนึงเลยนะคือมันทะลุแบบทีเดียวไม่รู้กี่แนวลอยขึ้นมาเลยมันทะลุ15.20ทีนี้ทะลุตรงนี้ต่อเนี่ยถ้าลอยขึ้นไปเรื่อยๆไปได้ไหมอีกก็มีแถวต้องล้อไปนะ16.20 บาทแล้วก็ไปที่17 บาทแล้วก็17.60 บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเวลามันลอยมาอย่างนี้เนี่ยแนวต้านไม่ค่อยแม่นหรอกนะครับนะแต่ว่าทุกเนี่ยเชื่อว่าแม่พลอยน่าจะชอบที่ทางนะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะสำหรับตัวการบินไทยแล้วก็แนวรับต้นก็14.50ครับ14.50ไม่รู้จะลงมาให้รับหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างเขาต้องกำไรนะใช่ก็จะลอยเลยคือดีตัวนี้เป็นหุ้นกึ่งการเมืองเซ็นสีมาข่าวแล้วก็ลอยมาแบบนี้เนี่ยบอกตรงว่าแนวต้านไม่แม่นเท่าข่าวเวลาข่าวมาก็แบบอยู่ดีเดี๋ยวเช้านี้ข่าวประโคมอะไรมาไม่รู้คุณก็คือลงได้เลยอ่ะเพราะงั้นเล่นตามแนวต้านยากแล้วเขาก็มีข่าวว่าอะไรนะมีข่าวว่าเขาจะมีการเพิ่มทุนนะคะซึ่งทางการบินไทยเขาก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าโครงการต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางกระทรวงคลังหรือว่าทางท่านรองนายกนะคะท่านก็บอกมาว่าเนี่ยให้ทาง KTB นะเป็นผู้สนับสนุนนะคะก็ไปกู้กันไปเออนั่นนะคะอันนี้ก็ KTB ก็น่าจะเป็นบวกกับ KTB ด้วยใช่ไหมคะสำหรับพูดยากเพราะว่าเนี่ยเราก็รู้กันเนาะโอเคผ่านนะคะไปตัวต่อไปคุณจักรวาลใช่หรือเปล่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะ BTS เล่นได้หรือเปล่าครับ BTS เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาออกกรอบไซด์เวย์มานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสไตล์นี้นะเพราะว่าเหมือนเราเข้าไปเราไม่รู้มันจะขึ้นหรือลงนะครับกรอบไซด์เวย์ในรอบประมาณสัก3 เดือนเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวผมดูกรอบนิดนึงพอดีกรอบมันจะอยู่ข้างล่างก็คือแถวๆ9 บาทนะครับส่วนข้างบนเนี่ยมันอยู่ประมาณ9.50 บาทตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อจริงคงต้องรอให้ทะลุไปก่อน9.50 บาทนะครับแล้วถ้าทะลุไปได้เนี่ยถัดไปถ้าจะมองก็แถว9.90 บาทนะครับเพียงแต่ว่ามันออกไซด์เวย์มาหลายเดือนแล้วอะเข้าไปตรงนี้เราไม่รู้จะทะลุไหมเราทะลุเราค่อยว่ากันดีกว่าครับนะคะหรือถ้าจะอยากเล่นก็เล่นในกรอบรอลงมาใกล้ๆ9 บาทแล้วก็ซื้อขึ้นมาก็ขายวนไปเรื่อยๆก็จะได้ตังค์หลายรอบเหมือนกันได้หลายตังค์ก็ได้อยู่นะคะคุณอ้อยนะคะพี่อ้อยถามมาที่แคปจะเข้าซื้อที่เท่าไหร่ดีคะคอมเมนต์ไม่ได้อ๋อขออภัยขออภัยพี่อ้อยนะมาถูกคนเลยล่ะพี่อ้อยขออภัยนะคะคือท่านนักวิเคราะห์ธนาชาติเขาก็จะไม่คอมเมนต์อันเนี้ยเนาะคุณต้นคุณอ้อยก็ต้องเข้าใจเนาะคอมเมนต์คุณชื่อตัวเองไม่ได้ครับโอเคไปบ้านปูค่ะผมได้ปันผลเสร็จก็ถอยเลยบ้านปู คุณบุญบอกก็ได้นะคะตามนั้นนะคะได้ปันผลเสร็จก็ถอยเลยคือยังไงนะครับคุณบุญบอกว่าบ้านปูแล้วผมได้ปันผลใช่ค่ะผลได้ปันผลเสร็จก็
ขายทำกำไรออกมาเลยเงี้ยคุณสุทธิดาถามมาไทยคมยังไงดีคะไทยคมโอ้ไทยคมค่ะตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเก็งกำไรอีกแล้วนะเพราะว่าการเมืองมีผลสูงมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าโดยกราฟก็กำลังทดสอบ10บาทแถวๆ10บาท65 18 70ตรงนั้นนะครับวันนี้ไฮที่60 60ก็เทสแล้วยังชนๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าดูภาพถ้าไม่ดูแนวต้านตรงเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาตั้งหลักขึ้นมาดีมีลุ้นว่าจะผ่านไปได้นะครับผ่านไปได้ก็ถัดไปมันอยู่แถว11บาทปลายๆถึง12บาทแถวนั้นนะ18 11.8 ถึง12ก็เป็นโซนที่เคยเขาเรียกว่าอะไรเคยทดสอบตั้งแต่ขาลงชนไหลรอบก่อนจะหลุดขาขึ้นก็ชนไม่ใช่ขาขึ้นเป็นขารีบาวก็ชนแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ย่อก็ตรงนั้นแข็งนะครับตรง12บาทเชื่อว่าแถวนั้นคงจะติดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีลุ้นทะลุขึ้นไปเพื่อไปแถวนั้นครับนะคะถ้าจะว่าไปถ้าสนใจไทยโดยรวมน่าลุ้นโดยรวมน่าลุ้นในเชิงกราฟนะค่ะค่ะแต่พื้นฐานของต้องเก็บกำไรคุณผู้ที่ทอนถามมา TOA นะต้านเท่าไหร่ดีครับ TOA TOA เราพูดข่าวนะเพิ่งไล่ขึ้นมาเลยเป็นหุ้นที่นี่ผมขออนุญาตเล่านิดนึงว่าแต่ใจต่างชาติชอบอันนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่สถาบันไทยจริงๆเฉยๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงในเชิง PE ตรงนี้40เท่าอ่ะการเติบโตมันค่อนข้างจะต่ำนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วอ่ะสีนะครับคือธุรกิจมีความแข็งแกร่งแต่ว่าการใช้เนี่ยการเติบโตมันเรื่อยๆมันไม่ได้เติบโตหวาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบที่ PE สูงแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาชอบที่ cash flow ดีนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะตรงนี้เนี่ยขึ้นมาก็เป็นโซนที่เคยย่ำนะครับตรงนี้เลยก็คือ38บาทนะครับก็ดูยังลุ้นๆอยู่ว่าจะยินดีย่ำได้ไหมหมายความว่าขึ้นมาเนี่ยถ้าวันนี้มันเก่งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคงเก่งวันนี้ละต้องดูพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะครับดูสัปดาห์หน้าว่าคือถ้าเก่งนะตรงนี้เนี่ยมันเสียเปรียบคนเก่งเมื่อเช้าใช่ไหมค่ะเสียเปรียบเยอะด้วยเพราะมันชนตรงตาล่ะทีนี้ถ้าจะไปดูสัปดาห์หน้าก็ให้มันยืนตรงนี้ได้นิดนึงผมคิดว่าชนตรงนี้เนี่ยมันน่าจะย่ำในโซน38ถึง39ก่อนนะคงยังไม่รีบไปไกลเร็วนะแต่ถ้าเกิดไปไกลเร็วแล้วเขาเรียกว่าอะไรแรงซื้อมาเร็วเนี่ยคงต้องใช้เทนช่วยนะครับในภาพของเทนไลน์เนี่ยมันอยู่ที่ขออนุญาตลากเทนคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทนแล้วจะขึ้นไปเลยเนี่ยเทนกรอบแคบแบบมันทะลุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบกว้างจริงๆเผลอๆมันจะขึ้นไปถึงไฮเดมก็คือ43บาทครับนะคะเพียงแต่ใจผมเบสว่ามันคงต้องย่ำต้องติดโซนประมาณแถวๆ38ถึง40เนี่ยก่อนคงไม่รีบไปนะครับค่ะนะคะก็ยังสัญญาณมันก็ยังโอเคอยู่นะถ้ามันไปเนาะถ้ามันไปก็โอเคแต่คนจะซื้อตรงนี้มันก็เสี่ยงมากไงนะคะอ่ะเราไปดูตัวอื่นต่อนะคะตัวอื่นBJC ค่ะ BJC โอ้ช่วงนี้ไม่แต่คุณตั้งทรงดีเนาะคุณขึ้นก็BJC ก็ตั้งคนขึ้นมาดีนะครับตรงนี้มันมียอดเดิมที่เป็นเคยทำ double top ไปรอบนึงเนี่ยแถวๆ62บาทนะครับก็คิดว่าได้ทดสอบแหละทดสอบผ่านไม่ผ่านว่ากันถ้าผ่านไปเนี่ยข้างบนมันก็จะมีอยู่66บาทนะครับนะคะแต่คิดว่าได้เห็นทดสอบ62ก่อนค่ะลุ้น62นะคะถ้าฝ่าได้ก็ไป66บาทนะคะครับBCPG รับดีไหมครับ BCPG ก็โอ้ตอนนี้21บาทบึ้งเลย พอดีมันเริ่มเสียโมเมนตัมไงคือไอ้พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มเสียจะหักลงนะหมายถึงว่ากราฟ
อย่างสโตคาสติกอย่างไรเงี้ยมันเริ่มดูจะมีโอกาสตัดลงถ้าอย่างนี้ละกันถ้าเก็งกำไรภายใน3วันเนี่ยอยากเห็นให้มันสูงกว่าโซนประมาณ 21.5 นะครับอาจจะภายในสัปดาห์หน้าละกันไม่สามารถจนถึงสัปดาห์หน้าถ้าไม่เกิน 21.5 ก็ถอยออกมาดีกว่านะครับแล้วก็กรณีถ้าหลุดเนี่ยก็ไม่อยากให้หลุดตรง 20.5 นะครับค่ะถ้าหลุดก็ถอยค่ะนะคะคุณนุจรีถามว่าสิริหน้าตาอะไรคะสิริไล่ขึ้นมาดีเลยเนาะสิริก็เหมือนกันนะครับเป็นไม้ต้นๆด้วยนะฮะก็ตรงนี้แนวต้านใกล้ๆก็คงเป็นตรง1.78 ตังค์นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คงเป็นไฮของรอบตั้งแต่หลังจากที่มันลงมาเลยก็คือตรง1.84นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะมีตรงแถวๆ1.90กว่าละแล้วก็ขึ้นไป2บาทนะคะน่าลุ้นตัวนี้น่าลุ้นน่าลุ้นเนาะครับตัวสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้ DOD เป็นไงบ้างเอ่ย DOD จ้ะไหนเรากลับมาดูใหม่ผมกด DOD เฉพาะตอนคือคนจีนเลยนะเนี่ยปกติจะไม่ได้กดเลยไม่ค่อยมีคนถามตัวนี้มากก็เริ่มจะพยายามตั้งหลักนะจากโซนก่อนหน้านี้ที่ 13.4 ใช่ไหมฮะโซนนั้นเนี่ยย่ำหลายรอบตั้งหลักขึ้นมาได้แต่ว่าขึ้นมาโดนทุบนะตรงนี้แต่ทุบเนี่ยต้องดีอย่างคือทุบแล้วมันไม่กลับมาโซนเดิมกลับมาโลใหม่นะครับต้องยกโลขึ้นมาที่โล 13.8 ตอนนี้นะครับถ้าเอาฝั่งล่างก่อนละกันถ้าหลุด 13.8 ก็คงกลับไปทดสอบตรง 13.4 รอบนะครับว่าจะหลุดไม่หลุดตรงนั้นดูแข็งนะ 13.4 ถ้าลงมาก็ดูน่ารับน่ารุ้นนะเพราะว่ามันเริ่มฟอร์มกรอบแล้วไงเริ่มฟอร์มแบบเห็นกรอบแล้วข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่นะครับแต่ข้างบนตอนนี้ก็คงต้องไปลุ้นก่อนอะว่าจะทะลุไอ้ไฮเมื่อ2วันก่อนหรือเปล่าก็คือ 14.5 ค่ะนะครับทะลุได้ก็ล่อไปทีละไฮอะมันจะได้ตั้งเทรนด์ขึ้นไปนะครับก็เป็น10เดี๋ยวนะ15.1 นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะให้สวยจริงมันต้องทะลุตรง 15.6 16.4 ขึ้นมาให้ได้นะครับถ้าจะสวยจริงใช่ไหมใช่ทะลุ 16.4 ได้ถึงจะดีครับจริงทะลุตรงนั้นมันก็จะอยู่โซนเสียแล้วแต่ผมหมายความว่าสมมติซื้อตรงนี้ก่อนเราคุยกันว่าถ้าซื้อตรงนี้ก่อนนะครับคือถามว่าซื้อได้ไหมดูซื้อได้นะเพราะว่าจุดคัดมันใกล้จุดคัดเนี่ยคือแนวรับมันมี 13.8 ตรงนี้เราใกล้แนวรับแล้วก็ตรง 13.4 เนี่ยคิดว่าลุ้นรับได้อีกทีนึงครับทีนี้จุดคัดก็คืออยู่สักประมาณถ้าหลุด 13.2 เนี่ยก็คัดจุดคัดเราอยู่แค่หลัก10ตังค์ใช่ไหมแต่ถ้าเราลุ้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้านแรกมัน14.5.6 ตรงนั้นเนี่ยถ้าทะลุได้อีกก็ไปชนต้านที่ตะกี้ไล่ไปทีละจุดทีละจุดก็มีโอกาสล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ดูน่าลุ้นเพราะมันเริ่มตั้งตรงนะคะก็ค่อยๆล็อกกันไปนะคะผู้สาวขาเลาะนะเดี๋ยวดีโอเคขอบคุณมากค่ะคุณต้นที่มาร่วมเปิดคลินิกหุ้นในวันนี้นะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นมากๆนะคะคุณวิชยาวงพานุวิทย์นะคะนักวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนบลธนาชาตินะคะด้วยความที่เป็นนักวิเคราะห์ของบลธนาชาตินะก็เลยจะอาจจะพูดเกี่ยวกับหุ้น TCAP ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่อ้อยนะส่วนท่านอื่นๆต้องเนี่ยจิมพยายามตอบให้ครบทุกท่านก่อนนะคะส่วนคำถามซ้ำไปจิมก็จะข้ามนะหรือว่าบางท่านอาจจะถามวนมานะคะอันนี้จิมด้วยความที่เวลามันใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยต้องขออภัยนะที่ไม่ได้ตอบนะคะ เนี่ยสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาถามจิมตั้งแต่เนิ่นๆนะเข้ามากันตั้งแต่พอยิงเห็นเด้งปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะแล้วก็มาทักทายพอทักทายเสร็จปุ๊บบอกถามตัวหุ้นกันเข้ามาเลยนะคะอันนี้จิมยินดีแล้วพร้อมที่จะตอบในทันทีแล้วก็จะเลือกให้เป็นเบอร์แรกๆที่จิมจะให้คำตอบนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิ
สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์หน้าจะเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเฮงเฮงรวยรวยรวยนะคะในการลงทุนนะคะสัปดาห์หน้ามาให้คะแนนกันใหม่นะเดี๋ยววันศุกร์หน้าเดี๋ยวเรามาจะมาวัดคะแนนกันอีกทีนะคะว่าทุกท่านเป็นผู้พิชิตตลาดหุ้นสักแค่ไหนนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ